ดูอิทธิพลของพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซูริแกนะครับที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายแล้วก็มีผู้คนต้องอพยพกว่าแสนรายครับหน่วยงานภัยพิบัติของฟิลิปปินส์นะครับรายงานชายวัย79ปีในจังหวัดเลเตใต้ของฟิลิปปินส์เสียชีวิตจากการถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซูริแกหรือว่าในฟิลิปปินส์เรียกกันว่าไบซิงและมีผู้สูญหายอีก1คนประชาชนอีกกว่า 100,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ติดชายฝั่งหมู่เกาะซามาในภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์ได้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในหลายชุมชนครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นซูริแกความเร็วลมสูงสุด195กม.ลดลงเล็กน้อยจากเดิม215กม.นับได้ว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเดือนเมษายนหน่วยงานภัยพิบัติของฟิลิปปินส์รายงานว่าเมื่อวันนี้19เมษายนนะครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำเกิดลมกระโชกแรงแล้วก็คลื่นสูงในภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฟิลิปปินส์ต้องออกประกาศเตือนภัยว่ากระแสลมแรงจัดนั้นมีอำนาจทำลายล้างสามารถแผ่เป็นระยะทางไกลได้ถึง110กิโลเมตรจากจุดศูนย์กลางของไต้ฝุ่นอย่างไรก็ตามซูริแกไม่ได้พัดขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์แต่อย่างใดแต่ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีรัศมีกว้างใหญ่ถึง500กิโลเมตรและด้วยความเร็วลมสูงถึง195กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ส่งอิทธิพลบริเวณภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์อย่างหนักขณะที่นักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศหลายคนระบุว่าพายุรุนแรงในระดับไต้ฝุ่นหรือว่าเฮลิเคนรวมไปถึงไซโคลนเรียกแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานที่เกิดพายุในโลกจะมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็จะมีจำนวนมากขึ้นในปีนี้สาเหตุเนื่องมาจากปัญหาโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบแล้วถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ